พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบรรจุเข้าประจำการเครื่องบินลำเลียงแบบ18ซูคอยซูเปอร์เจ็ต100 LR จำนวน2เครื่องครับที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองเพื่อใช้ในภารกิจในการรับส่งเสด็จสนับสนุนภารกิจพระบรมวงศานุวงศ์การบินรับส่งบุคคลสำคัญและภารกิจลำเลียงทางอากาศสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลอย่างเช่นการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติการอพยพคนไทยในต่างแดนเป็นต้นสำหรับการจัดซื้อเครื่องบินรุ่นนี้ครับคณะรัฐมนตรีมีมติให้กองทัพอากาศเป็นผู้จัดหามาเมื่อวันที่22ตุลาคม2556ให้นายกไปขับด้วยเหรอคุณนะเปิดประตูค็อกพิทห้องนักบินมานะฮะแล้วก็โบกไม้โบกมือนะฮะท่านนายกเป็นไปนั่งอยู่ในห้องบังคับแล้วนะฮะโดยใช้งบประมาณจากสำนักเลขาธิการนายกนะครับในลักษณะงบผูกพันประมาณงบผูกพันนะครับ3ปีระหว่างปี57ถึง59สมรรถนะการบินเนี่ยสามารถบินไปได้ไกลถึง 2,000 ไมล์ทะเลหรือว่า 4,578 กิโลเมตรทีเดียวต่อการเติมเชื้อเพลิง1ครั้งความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับความสมควรเดินอากาศและมาตรฐานที่บรรทุกผู้โดยสารนะครับและสัมภาระได้ตามความต้องการที่เหมาะสมก็คือ 15,69 กิโลกรัมพร้อมกับอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นอะไหล่และการฝึกอบรมจากสหพันธรัฐรัสเซียครับค่ะรวมถึงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือว่า G20 นะคะที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่6ถึง8กันยายนนี้ค่ะพันเอกหญิงทักษดาสังจันทร์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าระหว่างวันที่6ถึง8กันยายนนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือว่า G20 ที่เมืองหางโจวประเทศจีนหลังจากนั้นนะคะจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่28และ29รวมถึงการประชุมสุดยอดอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่นครหลวงเวียงจันทน์นะคะประเทศลาวโดยในการประชุมจะมีการรับรองเอกสารที่เป็นผลลัพธ์ของการประชุมทั้งหมดเพื่อให้ผลการประชุมสุดยอดนี้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเอกสารที่จะรับรองทั้งหมดมี14ฉบับโดยนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนจะเป็นผู้ลงนามทั้งสิ้น13ฉบับส่วนอีก1ฉบับนะคะจะเป็นนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นผู้ลงนามทั้งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่6กันยายนนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานการประชุมนอกจากนี้นะคะในวันที่9กันยายนนายนาจิบราซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีกำหนดจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยค่ะครับนั่นก็เป็นกำหนดการคร่าวๆที่จะเกิดขึ้นนะครับนายกบิน6ถึง8กันยายนส่วนวันที่9กันยายนนะครับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียก็จะมีการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยครับ